ันเทิงต่างประเทศวันนี้นะคะมาเริ่มกันด้วยข่าวการสูญเสียอดีตซูเปอร์สตาร์ของบอลลีวูดนะคะรายเยสคานานั่นเองค่ะเขาเคยฝากฝีมือไว้ในหนังเรื่องช้างเพื่อนแก้วเมื่อหลายสิบปีก่อนค่ะแฟนหนังหลายร้อยคนแห่กันมาเฝ้ารอที่หน้าบ้านพักของรายเยสคานาดาวค้างฟ้าของแวดวงบอลลีวูดที่นครมุมไบค่ะเพื่อฟังคำยืนยันว่าอดีตซูเปอร์สตาร์ของอินเดียเสียชีวิตแล้วจริงๆค่ะซึ่งทันทีที่พระเอกดังอักเชกุมารลูกเขยของรายเยสยืนยันอย่างเป็นทางการว่ารายเยสเสียชีวิตแล้วเมื่อวานนี้ด้วยโรคมะเร็งในวัย69ปีก็ทำเอาแฟนหนังถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความเสียใจเพราะรายเยสเป็นนักแสดงอันเป็นที่รักของชาวอินเดียมานานหลายทศวรรษค่ะรายเยสคานาเริ่มอาชีพนักแสดงเมื่อเกือบ50ปีที่แล้วมีผลงานภาพยนตร์กว่า170เรื่องโดยส่วนใหญ่ได้รับบทพระเอกค่ะซึ่งผลงานของเขาที่คนหนังบ้านเราคุ้นเคยกันดีก็คือเรื่องช้างเคลื่อนแก้วรายเยสคานาได้รับฉายาว่าเป็นราชาหนังโรแมนติกเพราะมีแฟนหนังสาวๆคลั่งไคล้หินหนักบางคนถึงกับแต่งงานกับรูปถ่ายของเขาขณะที่อีกหลายคนก็ใช้เลือดของตัวเองเขียนจดหมายรักถึงเขาและไม่ว่ารายเยสคานาจะไปปรากฏตัวที่ไหนก็จะมีแฟนหนังห้อมล้อมตลอดเวลาค่ะและหนังทุกเรื่องที่เขาแสดงนำผู้สร้างก็มั่นใจได้เลยว่าทำเงินแน่นอนค่ะแต่หลังโด่งดังสุดๆได้30ปีนะคะหนังโรแมนติกของอินเดียก็ถูกแทนที่ด้วยหนังแอคชั่นและมีพระเอกรุ่นใหม่เกิดขึ้นมากมายค่ะรายเยสจึงผันตัวไปเล่นการเมืองและได้รับเลือกตั้งจนกระทั่งหมดวาระในปี2539ถึงอย่างนั้นนะคะเขาก็ยังคงเป็นที่รักและนับถือของคนในวงการหนังอินเดียตลอดมาค่ะ